วัสดีครับก็มาพบกับครูโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครูโยมีต้นไม้แปลกๆไม้เพื่อนดูอีกต้นนึงนะครับเขาชื่อว่าละมุดสีดานะครับก็คือต้นนี้ต้นนี้จะเรียกว่าละมุดสีดานะครับจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับก็ตอนนี้เริ่มจะหายากและคนจะรู้จักน้อยแล้วละมุดสีดาเนี่ยเขาจะเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อแข็งมากสามารถเอาแก่นเนื้อไม้เนี่ยเอาไปทำเสาบ้านก็ได้หรือเอาไปแกะสลักที่ช่างเขาแกะสลักเนี่ยจะไปแกะสลักเพราะว่าลายไม้เขาจะสวยสีไม้เขาจะสวยนะครับและถ้าผลของละมุดสีดาเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นผลแก่จัดแล้วอันนี้ทิ้งอีกประมาณ2วันก็รับประทานได้แล้วถ้ารับประทานตอนนี้อาจจะมีรสฝาดๆหน่อยนึงนะครับรสชาติแล้วก็อันนี้ผลเกือบแก่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราขึ้นไปเก็บบนต้นเนี่ยขนาดนี้เราก็เก็บได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าผลอย่างเงี้ยอันนี้เป็นผลดิบของเขาอันนี้เป็นผลดิบของละมุดสีดาถ้าผลขนาดนี้ยังเก็บไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ออกสีต้องออกสีเหลืองๆนิดๆถึงจะเก็บได้นะครับผมถ้าละมุดสีดาเนี่ยถ้าเราจะกินเขาเนี่ยเราต้องกินให้เขาแก่จัดนะครับเขาจะมีรสชาติที่แบบคล้ายๆละมุดทั่วไปแต่ความหวานจะน้อยกว่านะครับใน1ผลนี่จะมี1เมล็ดนะครับเดี๋ยวจะหาดูมีดอยู่ไหนเลยมีดอยู่นี่ถ้าในผลเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อุ้ยอันนี้มี2เมล็ดแต่ที่จริงปกติเขาจะมีผลละ1เมล็ดนะครับเมล็ดเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาผ่าให้ดูอีกลูกนึงนะครับจะเป็นเมล็ดเดียวจริงๆนี่ก็จะเป็นเมล็ดเดียวนะครับลูกเมื่อกี้แสดงว่าเขาไม่มันใหญ่ลูกมันใหญ่มากเลยมี2เมล็ดมั้งครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันก็มี2เมล็ดปกติเคยเจอแค่เมล็ดเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูละมุดธรรมดาดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับไปด้วยกันไปครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นละมุดทั่วๆไปที่จะปลูกคนปลูกกันทั่วไปนะครับก็จะเป็นปลูกเพื่อการค้าได้ต้นนี้เป็นละมุดแอปเปิ้ลลูกเขาก็จะกลมๆเพิ่งจะเริ่มออกลูกเหมือนกันลูกเขาจะกลมๆแต่นี้เพิ่งออกลูกยังเล็กอยู่ปกติลูกเขาจะใหญ่ๆแบบใหญ่มากใหญ่กว่านี้ประมาณเป็นเยอะแล้วครับนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบใบดูกันดีกว่าว่าใบละมุดสีดากับใบละมุดทั่วๆไปจะเป็นยังไงนะครับถ้าใบละมุดสีดาเนี่ยใบเขาจะใหญ่นะครับใบเขาจะใหญ่ถ้าเป็นใบละมุดธรรมดาเนี่ยใบเขาจะยาวๆแหลมๆนะครับใบจะเล็กกว่านะครับถ้าให้ผมแนะนำเรื่องเกี่ยวกับละมุดสีดาเนี่ยผมจะบอกว่าต้นไม้ต้นเนี้ยคนที่ปลูกป่าตอนนี้ผมก็ดูหลายเพื่อนหลายคนที่ปลูกป่ากันอยู่อ่ะไม่มีใครพูดถึงต้นไม้ต้นนี้เลยผมว่าต้นเนี้ยน่าจะเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่เพื่อนๆที่คิดจะปลูกป่าน่าจะนำไปเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่จะปลูกป่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการอนุรักษ์แต่ที่สำคัญคือเขามีคุณค่าทางในตัวของเขาเองมากเลยนะครับผมก็วันนี้คุยโยลูกชาวสวนก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปคุยโยนะครับก็กดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้อะไรให้คุยโยด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับ